เรื่องที่จะแจ้งนะครับวันนี้นะครับเรื่องแรกอ่ะวันวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับวันจันทร์ที่6นี้เราจะหยุดนะครับหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพของรอฮะรอ9นะแล้วก็เราจะหยุดอีกทีก็คือวันที่10วันที่10ธันวาวันอะไรวันที่10วัน10ธันวาวันอะไรวันรัฐธรรมนูญอ่ะแสดงว่าสัปดาห์หน้านะครับทางออนไลน์กับออนไซต์เราจะเรียนอังคารพุธพฤหัส3วันอังคารพุธพฤหัส3วันแล้วก็มีแจ้งเตือนแค่มีแจ้งเตือนแค่วันสัปดาห์หน้าเนาะหยุดแล้วก็วันนี้ใครที่เรียนออนไซต์ให้ทำ Google Google Form แบบขอบคุณตรงว่าลืมทำมาแล้วมากเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสำรวจGoogle Form อยู่ในกลุ่มออนไซต์ต้องทำทุกคนนะตูนอย่าให้ผมต้องโทรจิกนะต้องทำทุกคนนะครับผมขอเตือนอ่ะก็มีแค่นี้มีแค่แจ้งเตือนแค่วันจันทร์กับวันศุกร์หน้าหยุดแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเตรียมตัวไปเรียนวิชาแรกได้ครับ